ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเบาๆข่าวเย็นๆครับทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยครับ 17:15 นโดยประมาณจนถึง 17:55 นะครับวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา3คนครับคุณศักดิ์สิทธิ์กุวังคณิโลคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับพร้อมกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นรอบวันที่ผ่านมาเสียงก็เสียงยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะพูดน้อยหน่อยวันนี้นะฮะให้ทั้ง2ท่านพูดเยอะนิดนึงนะครับก็เรื่องของโควิด-19ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกตื่นตัวอยู่นะครับในการที่จะระงับยับยั้งการแพร่ระบาดลงให้ได้นะครับในส่วนของจีนเองเนี่ยวันนี้แม้ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อถือว่าต่ำเป็นประวัติการนับตั้งแต่เริ่มการระบาดมาเลยนะฮะหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไปปูดที่ประเทศอื่นนะครับโดยเฉพาะนะวันนี้เนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่เราคุยว่าเขาเนี่ยมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยนะคะวันละ 20-30 รายเนี่ยนะวันนี้เพิ่มอีก50กว่านะคะวันนี้เนี่ยเกาหลีเนี่ยวันเดียวเพิ่ม53ครับที่อันนี้ยังไม่มีคนตายด้วยนี่เพิ่ม53แล้วก็ไปเพิ่มอีกรอบวันนี้เพิ่ม2รอบแล้วก็ตอนนี้ร้อยคือเบื้องต้นเนี่ย104แต่กำลังคือเขาก็อัปเดตข่าวเรื่อยๆนะแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีคนที่เป็นทหารติดเชื้อด้วยนะซึ่งการที่มีคนที่เป็นทหารเนี่ยก็เลยห่วงกังวลใช่ไหมว่าคนทหารเนี่ยเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่โรงนอนด้วยกันเนี่ยฝึกด้วยกันกินด้วยกันอาบน้ำด้วยกันนอนด้วยกันคลุกคลีอยู่ด้วยกันสุ่มเสี่ยงมากนะฮะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยเกาหลีก็น่าจะเป็นประเทศที่เข้าสู่การระบาดในระยะที่3แล้วนะระยะที่3เนี่ยมันหมายถึงว่าก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปคือไม่รู้แล้วว่าไปติดมาจากไหนไม่จำเป็นจะต้องว่าทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่หรือเป็นไกด์ทัวร์นักเที่ยวชาวจีนหรือว่าไปคลุกคลีกับชาวต่างชาติแล้วติดอันนี้ไม่นะฮะเกาหลีใต้ที่ติดเยอะๆสุดเนี่ยก็คือการไปโบสถ์ของเขาใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยที่เป็นกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะก็เข้าใจว่าไปติดจากการที่ไปรับเชื้อร่วมกันตอนที่ไปเข้าโบสถ์ครับเกาหลีใต้ตอนนี้เท่าไหร่นะล่าสุด104นะคะแล้วก็มีทหารด้วยใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานนี้ในส่วนของอิหร่านเนี่ยอิหร่านก็ติดประมาณ 2-3 คนแต่วันนี้เนี่ยเพิ่มมาติดเป็น5คนแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วนะอิหร่าน2คนคือตอนแรกเราบอกว่าตะวันออกกลางอ่ะไม่มีผู้ติดเชื้อใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เนี่ยติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตด้วยเสียชีวิต2คนอิหร่านนะคะ2คนโอ้โหในส่วนของเราเองเนี่ยวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับวิดีโอคอลที่ศูนย์ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์ถึงกรณีนักวิชาการต่างชาติแสดงความคิดเห็นกรณีไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มจำนวนมากเหมือนเช่นประเทศอื่นๆญี่ปุ่นเนี่ยเขากระโดดขึ้นมาเกาหลีใต้กระโดดขึ้นมาเราจากเดิมเนี่ยอันดับ2รองจากจีนตอนนี้เราอันดับเท่าไหร่แล้วนะฮะ89เข้าไปแล้วมั้งนะฮะคือเรายังคง35คนอยู่เหมือนเดิมจนประเทศอื่นๆนะฮะเขาสงสัยนักวิชาการเขาบอกว่าเฮ้ยไทยเป็นอะไรเนี่ยคุณปกปิดตัวเลขหรือเปล่านักท่องเที่ยวจีนไปบ้านคุณมากอันดับหนึ่งเลยนะทำไมตัวเลขคุณแค่35เองคุณอนุทินก็เลยไปบอกว่าเราไม่มีการปกปิดข้อมูลแน่นอนครับเพราะว่าการปกปิดยิ่งทำให้การทำงานเนี่ยลำบากโดยระบบของไทยคัดกรองและควบคุมโรคของไทยเนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่3มกราคมที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นประเทศแรกที่มีการรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อนอกประเทศจีนจึงอยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเชื่อมั่นในข้อมูลแล้วก็มั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทยสถานการณ์ล่าสุดในบ้านเรานะฮะผู้ป่วยโควิด-19 เนี่ยยังอยู่ที่35คนรักษาหายแล้ว17เหลือรักษา18อาการหนักใน2คนอาการตอนนี้นะคงที่ไม่มีไข้นะครับแล้วก็ยังต้องดูแลอาการใกล้ชิดก็ได้มีการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเข้มเลยนะครับเน้น8จังหวัดคือกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตกระบี่เชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่มีข่าวดีวันนี้ด้วยข่าวดีก็คือคนขับรถแท็กซี่หัวหินที่ติดเชื้อเขาบอกว่าหายดีแล้วก็กลับบ้านไปแล้วนะครับหลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหัวหิน12วันเจ้าตัวบอกว่าในช่วงที่รับเชื้อเนี่ยก็คือรับมาจากผู้โดยสารหญิงชาวอู่ฮั่นเป็นช่วงที่ทำงานหนักเลยร่างกายตอนนั้นไม่แข็งแรงก็คือเรื่องของการเหมือนติดหวัดธรรมดาเลยนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะฮะแล้วก็จนนั้นร่างกายเฟลไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับเชื้ออะไรก็เข้าร่างกายเราได้คัดจมูกติดหวัดได้เลยนะฮะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายเมื่อรู้ตัวว่าติดเชื้อยอมรับเลยว่าจิตตก
เป็นห่วงครอบครัวแต่ว่าทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเป็นระบบรักษาจนหายดีขอให้ประชาชนมั่นใจในระบบสาธารณสุขของไทยอีกคนนึงแล้วนะฮะที่บอกว่ามั่นใจแล้วก็หายดีอาม่าที่หายเมื่อวันก่อนเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปบ้านเขาเนี่ยไปบอกให้ชาวจีนรู้เลยว่าหมอไทยเก่งจริงดูแลรักษาดีจริงๆจนหายขาดวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็เฝ้ารอนะว่าตกลงจะแถลงหรือเปล่าคือมาแถลงบ่ายเพราะว่าเช้าเนี่ยนายกเรียกประชุมนะคะเพราะว่านายกเนี่ยก็มองนะว่าแม้ตอนนี้บ้านเรายังอยู่ในระดับ2ใช่ไหมคะครับแต่ก็จำเป็นที่จะต้องวางมาตรการเผื่อว่ามันขยับขึ้นมาเป็นระดับ3เพราะว่าเวลาถึงระดับ3เนี่ยเราก็จะเห็นอย่างเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือมันจะเพิ่มตัวเลขของผู้ติดเชื้อกระโดดเลยเร็วมากขึ้นถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่เตรียมการไว้ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะฉุกละหุกนะการเตรียมการเนี่ยมันมีเยอะหลายเรื่องเช่นเตรียมโรงพยาบาลเตรียมห้องคัดกรองเตรียมห้องแยกโรคเนี่ยห้องกักโรคใช่ไหมคะเตรียมบุคลากรแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะบุคลากรจะต้องใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมากขึ้นก็จะต้องรักป้องกันตัวเองอ่ะมอไม่ให้ติดเชื้อแล้วก็มีหลายเรื่องเขาบอกว่าแม้กระทั่งนะเรื่องว่าสมมุติถ้ามีผู้ป่วยมากขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแยกผู้ป่วยทำยังไงให้ผู้ป่วยโรคนี้ไม่ไปแพร่โรคให้ผู้ป่วยอื่นๆเหมือนอยู่ในเหมือนในเรือนะฮะในเรือทำไมมีผู้ป่วยกระโดดขึ้นไปจากเดิมแค่ 1-2 คนนะฮะเรือที่เทียบท่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกระโดดไปเป็น400กว่าเนี่ยเพราะว่ามีแพทย์ของเราใช่ไหมฮะที่ลงไปดูแลคนไทยเนี่ยแล้วก็ไปเห็นมาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหมันอันตรายจริงๆนะฮะระบบของเรือสำราญเนี่ยมันไม่ใช่ระบบเหมือนโรงพยาบาลที่มีการแยกกันชัดเจนคือมันเป็นนี่มันตอนเนี้ยเป็นดราม่าอยู่ที่ญี่ปุ่นก็คือว่ามีคุณหมอที่เขาลงไปในเรือแล้วเขาไปเห็นว่าในเรือเนี่ยไม่ได้มีระบบการแยกโซนเขาเป็นเรือท่องเที่ยวกรีนอะไรเนี่ยคือเลยติดกันคืออย่างชัดเจนเนี่ยนะเนื่องจากว่าทำให้มันแพร่ระบาดแล้วคุณหมอคนเนี้ยมาโพสต์แล้วก็ถูกตอบโต้จากทางกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่น uh-huh. มีการตอบโต้กันไปมา นะเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าก็เป็นดราม่าเกิดขึ้นเอาเราก็ไปเหมือนกับเราก็ไปโพสต์ห่วงใยเหมือนกับไปปรามาสเขาเขาก็บอกเขาก็มีมาตรการดูแลแต่นี่คือมันเรือสำราญไงครับเพราะฉะนั้นช่องทางเดินช่องทางพักผ่อนช่องทางท่องเที่ยวช่องทางไปผับไปคลับไปคาสิโนมันเป็นช่องทางเดียวกันหมดอะผู้ป่วยก็เดินช่องนี้คนปกติก็เดินช่องนี้บริกรก็เดินอยู่ช่องนี้คือมันไม่ได้คือพอมารู้แล้วไงว่ามีคนติดโรคไงมันจะต้องมีการแยกมีตอนให้ดีกว่านี้แล้วก็เลยกลายเป็นปัญหากันในส่วนญี่ปุ่นแต่ว่าไอ้เรือญี่ปุ่นเนี่ยนะที่เกี่ยวกับบ้านเราเนี่ยแน่นอนเพราะว่ามีคนไทยอยู่บนเรือเนี่ยทั้งหมดเนี่ย25คนเป็นลูกเรือ23เป็นนักท่องเที่ยวไทย2คนแล้วก็มีคนติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะหรือโควิด19เนี่ย3คนนะเป็นคนไทยนะคนไทย3คนคนนึงเนี่ยคือนักท่องเที่ยวอีก2คนเป็นลูกเรือนะตอนนี้ก็ถูกส่งไปรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นใช่ครับที่บอกมันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยผมมีข้อมูลมาจากจีนนะฮะสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานบอกว่าหน่วยงานสาธารณสุขจีนออกมายอมรับเลยนะฮะว่าไวรัสโควิด-19 เนี่ยสามารถแพร่ผ่านอากาศโดยไวรัสจะไปจับกับฝอยละอองขนาดเล็กทำให้ผู้ที่สูดอากาศหายใจเข้าไปในระยะใกล้ๆนี่นะครับสามารถติดเชื้อได้รายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นคำแนะนำฉบับที่6นะครับสำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่19ในจีนเขาบอกว่าสาเหตุหลักของการติดเชื้อก็คือละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจเช่นน้ำมูกหรือน้ำลายจากการไอและจามรวมถึงการติดเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสอย่างใกล้ชิดความเสี่ยงการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดเรือสำราญเนี่ยใช่เลยนะฮะก็ถ้าอยู่ยิ่งเป็นเวลานานมีความเข้มข้นสูงเลยฮะสำหรับเชื้อโรคนะครับคณะนักวิจัยในมณฑลกวางตุ้งของจีนเขาศึกษาตัวอย่างที่เก็บมาจากจมูกแล้วก็ลำคอของผู้ป่วยไวรัสโควิด-19พบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้นะครับพฤติกรรมของเขาเนี่ยของมันเลยอะไวรัสตัวเนี้ยนะครับมันทำให้เกิดไข้หวัดใหญ่มากกว่าไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคซาบ่งชี้อะไรเขาบอกว่ามันบ่งชี้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันแพร่กระจายได้ง่ายกว่าที่เราคิดกันมันกระจายหรือว่ามันแพร่ระบาดมันติดต่อกันเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยโอ้โหติดหวัดคุณไซทอนติดหวัดผมแล้วเนี่ยทีนี้วันเนี้ยมีคนถามคำถามเนี้ยกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่แถลงก็มีคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติกเป็นคนชี้แจงคุณหมอยังย้ำยืนยันว่าถ้าข้อมูลเนี่ยนะว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอยัง
ยังอยากจะบอกว่าการแพร่ของเชื้อโควิด19เนี่ยก็คือเหมือนเดิมคือด็อกเล็ตที่เป็นการไอจามระยะเมตร2เมตรส่วนไอ้ที่เป็นฝอยกระจายเนี่ยคุณหมอบอกว่าณขณะนี้ข้อมูลณขณะนี้น่าจะเป็นในโรงพยาบาลเพราะว่าในโรงพยาบาลเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้หัตถการคือมีการพ่นยาไอ้เครื่องพ่นยาอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เชื้อมันฟุ้งกระจายออกมาก็นี่ไงเขาบอกไงพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็ยังคือคุณหมอไม่ได้พูดเรื่องพื้นที่ปิดอย่างเดียวแต่พูดเรื่องของการใช้หัตถการในการรักษาด้วยคุณหมอก็เลยบอกว่ายังไม่อยากให้ไปตื่นตกใจว่ามันจะเป็นละอองฝอยอะไรไปในอากาศอยากให้เน้นเหมือนเดิมคือดูแลตัวเองล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็ใส่แมสใส่แมสเวลาที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ชุมชนป้องกันการแพร่เชื้อได้แล้วก็วันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็แถลงพูดว่าไทยเราคือตอนนี้ไทยยังไม่มีนโยบายเรื่องของกักนะกักผู้โดยสารไม่ให้ไปเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่มีนโยบายกักผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทุกๆทางเลยทางเครื่องบินทางเรือสำราญก็ตามไม่มีนโยบายแต่ว่าก็คงจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองวัดไข้นะเพื่อที่จะไปค้นหาผู้ที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อเกณฑ์หลักๆของกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าถ้ามีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสอันนี้จะต้องตรวจซ้ำนะคะแล้วก็ถ้ามีไข้เนี่ยนะคะไปตรวจสอบแล้วถ้ามีไข้เนี่ยคุณหมอก็แจ้งตัวไปนำส่งโรงพยาบาลเพื่อที่จะวินิจฉัยแล้วก็เข้ารับการรักษาด้วยความรวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าเข้าการรักษาเร็วเนี่ยคุณหมอบอกว่าผลการรักษามันก็จะดีตามไปด้วยนั่นมันก็หมายความว่าก็จะมีโอกาสหายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะปลอดภัยต่อคนรอบข้างด้วยอ่ะอันนี้เป็นการป้องกันการแพร่เชื้ออย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีอาการใดๆเนี่ยคุณหมอก็จะให้กลับบ้านได้ตามปกติแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำให้สังเกตอาการ14วันเป็นระยะฟักตัว14วันเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากลับบ้านป่วยภายใน14วันเนี่ยก็มาหาคุณหมอมาบอกคุณหมอแจ้งประวัติการเดินทางนะคะว่าจะไปที่ไหนไปต่างประเทศก็ตามหรือโทรศัพท์มาที่1422ก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ไหวคุณหมอเขาก็จะซักประวัติพอซักประวัติแล้วถ้ามันมีอาการจริงๆคุณหมอก็จะส่งทีมแพทย์เนี่ยเอารถพยาบาลมารับแล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาด้วยความรวดเร็วอันนี้เรามีระบบอยู่แล้วนะฮะก็คือขั้นแรกเนี่ยกรองตั้งแต่ท่าอากาศยานเลยนะฮะหลุดจากท่าอากาศยานไปยังไม่ป่วยอีกนะฮะก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเกิดคุณป่วยเนี่ยคุณจะต้องติดต่อหมอพยาบาลอยู่ที่ไหนนอกเหนือจากนั้นเรามีการประสานไปตามที่พักโรงแรมเคสเฮาส์ต่างๆนะฮะว่าถ้าเจอคนป่วยเจอคนต้องสงสัยจะต้องแจ้งที่ไหนไม่ใช่ว่าป่วยแล้วนั่งแท็กซี่ไปหาหมอเองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะเอารถพยาบาลพิเศษเลยมารับอันนี้เรามีมาตรการ 2-3 ชั้นในการดูแลตรงนี้อยู่คือมันก็เรียกว่าตอนนี้นะก็หลายทฤษฎีนะบางทฤษฎีเนี่ยคือหลายคุณหมอหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เรายังอยู่ในระดับ2ความเป็นไปได้ในการไปสู่ระดับ3เนี่ยมันมีนะมันก็คล้ายๆหวัดนั่นแหละมันก็จะมีการกระจายอาจจะขยับขึ้นไปสู่ระดับ3ได้นะโดยเฉพาะการมองถึงระยะเวลา2เดือนแต่วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยพอถามเรื่องนี้นะท่านก็คุณหมอรุ่งเรืองเนี่ยท่านก็บอกว่าในความเห็นของคุณหมอรุ่งเรืองบอกว่ามันมีทางเป็นไปได้3ทางเลยทางที่1เราอาจจะคงระดับ2ต่อไปเรื่อยๆครับถ้าระบบสาธารณสุขเราเข้มข้นถ้าและทางที่2คือพอมัน2ไปแล้วเราอาจจะกลับไปเป็น1เลยคนที่ติดเชื้ออาจจะเป็นคนที่เดินทางมาเท่านั้นแต่ความเป็นไปได้ในทางที่3ก็คือขยับขึ้นไป3มันก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาเชื่อว่าเขายังเชื่อนะว่า2เดือนที่เหลือของเราอะอากาศร้อนใช่เราจะเข้ามีนาเมษาแล้วนะฮะร้อนตับแลบเลยแหละครับปีนี้มันแรงมากนะฮะเพราะฉะนั้นเชื้อมันอยู่ยากเชื้ออยู่ยากแต่มันก็จะต้องเฝ้าระวังต่อไปไหมเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนถึงแม้ตอนนี้อากาศร้อนเราจะต้องดูเพราะว่าอย่างที่คุณณรงค์บอกว่าโรคไวรัสตัวนี้เนี่ยนะคะมันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวเราจะต้องมาดูว่าไอ้เดือนที่มันเป็นเดือนที่มันฝนตกอ่ะพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยนะคะอันนั้นเข้าสู่ไข้หวัดใหญ่แล้วคนก็เป็นไข้หวัดกันมากขึ้นมันจะแยกยากเพราะฉะนั้น2เดือนเนี้ยดูแลตัวเองใช่ครับพยายามทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการเดี๋ยววันจันทร์เขาจะประชุมครับนะกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะตกลงว่าจะคือเสนอไปแล้วให้โคโรนาไวรัสหรือโควิด19เนี่ยเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่นะโรคติดต่อร้ายแรงนะอุบัติใหม่ลำดับที่14แต่ว่าต้องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการในวันจันทร์พอเข้าที่ประชุมถ้า
อนุวัติปุ๊บเนี่ยคือมันก็จะมีกฎหมายอะไรของเขาก็ถามว่าแล้วมันจะต่างยังไงกับที่ทำอยู่เพราะหมอก็บอกเขาก็ทำล่วงหน้าไปแล้วนี่เขาก็เลยบอกว่าอ๋อถ้ามันมีการยกระดับอะไรขึ้นมาเนี่ยมันมีกฎหมายไงคุณณรงค์สมมติว่าบอกให้กักตัวไม่กักโรคไม่กักเขามีกฎหมายเขาจับเลยเอากฎหมายมาดำเนินการต้องครับคุณได้รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวดูตามข่าวช่อง9 MCOT HD หมายเลข30ข่าวภาคค่ำจะมีรายงานพิเศษเรื่องนี้นะฮะเพื่อยกระดับไปแล้วเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอะไรในการดูแลเพื่อจะให้เชื้อมันไม่กระจายนะครับก็ว่าไงเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเรื่องของการรักษาที่จีนเขามีตัวยาตัวหนึ่งใช่ไหมวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแถลงออกมาแตกต่างจากทุกๆวันก็บอกว่าอย่างต่างประเทศเขาก็มีการรักษาโดยใช้ยาที่ได้รับการรับรองอย่างเช่นยาที่ชื่อว่าฟาวิพิราเวียเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าคนไข้ของเราสองคนเนี่ยที่รับการรักษาอยู่ตอนนี้ก็ได้รับยาดังกล่าวแล้วคือยาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ยาใหม่นะมันเป็นยาที่ใช้ต้านไวรัสอีโบลามันใช้กับไวรัสอีโบลาแล้วก็เขาเอามาใช้กับโควิด19แล้วมันได้ผลจีนก็บอกว่ารับรองเลยให้มันให้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ซึ่งคุณหมอว่าจริงๆบ้านเราไม่มีนะยาตัวนี้เอามาจากประเทศที่เขามีการระบาดของอีโบลาของเรามีโอเซลทามิเวียนะฮะยาแก้ไข้หวัดใหญ่สายพันเอนะฮะแล้วก็เอามาใช้ควบคู่กับยาต้านไวรัสเอดก็ได้ผลแล้วมันมีอีกตัวนึงที่คุณหมอพูดถึงก็คือยารักษามาลาเรียตัวหนึ่งที่พบว่าเอามาใช้กับผู้ป่วยแล้วให้ผลดีมันก็คือแต่ละเคสครับคุณหมอก็จะพิจารณาวิธีนิฉัยแต่ละเคสไปถ้าเอามาใช้แล้วมันได้ผลดีเนี่ยเขาอาจจะรับรองขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาได้เหมือนกันโควิด19ใช่ครับกลุ่มเสี่ยงเป็นใครบ้างนะฮะมีข้อมูลมาจากศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกเปิดเผยถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบในประเทศจีนแล้วก็เป็นรายงานอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า30ปีลงมามีประมาณ 4,584 คนตายไป8คนหรือเสียชีวิต 0.08 อายุระหว่าง 30-50 ปีเสียชีวิตอยู่ที่ร้อยละ 0.3 บ่งบอกอะไรคุณหมอบอกว่าบ่งบอกให้เห็นว่าโรคนี้มีความสำคัญหรือว่าเป็นอันตรายกับผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนั้นใครมีโรคประจำตัวพยายามดูแลตัวเองตรวจวินิจฉัยแล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูแลร่างกายให้แข็งแรงสูงอายุเนี่ยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดสายพันเอยังเอาไม่ได้เลยนะฮะยังเป็นไม่ได้เลยนะครับสุ่มเสี่ยงนะฮะวันนี้เนี่ยคนในเรือ Diamond Princess อะที่ติดเชื้อเสียชีวิต2 คนเป็นผู้ชายอายุ87คนนึงแล้วก็ผู้หญิง84คนนึงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือพวกเราที่ยังแข็งแรงเนี่ยอายุไม่มากยังแข็งแรงอยู่เนี่ยก็ควรที่จะต้องอย่าไปติดเชื้อมาเป็นดีเพราะอะไรเพราะว่าเราติดเชื้อเราอาจจะไม่เกิดอาการแต่เราอาจจะต้องไปใกล้ชิดลูกพ่อแม่เด็กหรือว่าคนแก่เราอาจจะก็มีคนกลางที่เอาเชื้อไปติดเขาได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ไม่ควรติดเชื้อแล้วจะไม่เกิดอาการที่เราการเฝ้าระวังอาจจะเชิญครับเชิญค่ะเอาของผมแล้วกันคือการเฝ้าระวังเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอยู่ในระยะที่2ท่านนายกบอกว่าให้เตรียมพร้อมไว้นะฮะเพื่อมาตรการว่าต่างประเทศเขาไปสู่ระยะที่3แล้วนะครับอย่าตื่นตระหนกเรายังคงอยู่ระยะ2ระบบสาธารณสุขของเราดีนะครับมาตรการในการคุมเข้มตามด่านต่างๆวันนี้สตม.เขาก็ออกมาแถลงสำทับอีกนะว่าเขาก็ดูแลเข้มเหมือนกันสำหรับคนเข้าคนออกบ้านเรานะครับคนเข้ามามีใครบ้างจากเรือสำราญที่ไปจอดเทียบท่าที่กัมพูชาเขาบอกว่ามากันกี่คนเนี่ยสตม.เขาจดบันทึกไว้หมดเลยแล้วก็ออกไปเกือบหมดแล้วเหลืออยู่ในประเทศไทยเรา3คนเป็นนักท่องเที่ยวไทย1คนก็กลับบ้านเขาไม่มีเชื้อแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติ2คนก็ดูแลตรงนี้อยู่นะครับส่วนลื่นอื่นเนี่ยเราจะไม่ให้ได้เข้ามาเราเฝ้าดูแลตรงนั้นอยู่นะคะอ้าวนี่ก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันก็แล้วกันนะครับคืบหน้าไงก็จะแจ้งให้ทราบนะคะแต่ว่าผลกระทบต่อเนื่องสิเรื่องของการท่องเที่ยวเอ่ยเรื่องของการส่งออกการนำเข้าสินค้าบ้านเราเอ่ยโดยเฉพาะวันนี้อย่างในการครบเครื่องเรื่องข่าวเราจะคุยกับผู้ประกอบการที่เขาส่งผลไม้ไปจีนเขาได้รับผลกระทบหนักเลยนะฮะเป็นจังหวัดที่อันดับหนึ่งของการมีผลไม้เยอะมากหลากหลายชนิดทั้งปริมาณทั้งชนิดโอ้โหแบบคือถ้าไปเมืองจันนี่ก็เรียกว่ากินไม่รู้กี่ชนิดเลยนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือพอเกิดสถานการณ์นี้เนี่ยล้มหยุดการรับซื้อเนาะ
ช่เนี่ยผมมีข้อมูลนะฮะมาจากคุณพานุวัฒน์ไหมแก้วนะครับเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนมังคุดนะฮะอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยเขาบอกว่าหลังจีนเปิดตลาดสถานการณ์การค้าทั่วไปเนี่ยดีขึ้นแม้ไม่กลับมาเป็นปกติแต่ดีกว่าช่วงตรุษจีนที่ไม่มีคนมาเดินซื้อเลยนะครับทำให้ผลไม้ที่ส่งไปเนี่ยเสียหายขาดทุนร่วม200ล้านบาทแล้วนะครับอย่างไรก็ตามจากที่ก่อนเกิดวิกฤตไวรัสแพร่ระบาดหลงจีนได้เข้ามาทำสัญญาเหมาสวนทุเรียนราคา150-160 บาทต่อกิโลกรัมโดยมีการทำสัญญาวางมัดจำไว้ 10-30% ซึ่งในช่วงกลางกุมภาพันธ์เป็นต้นไปเนี่ยทุเรียนภาคตะวันออกจะเข้าสู่ตลาดจำนวนมากกลางกุมภาพันธ์ก็ช่วงนี้สิครับแต่จากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นล่าสุดครับหลงจีนได้เข้ามาเจรจาตกลงราคากับเกษตรกรใหม่แล้วขอลดราคาลง20-30 บาทต่อกิโลกรัมเพราะว่ากรณีโควิดใช่ไหมถูกต้องฮะเหลือ120-130 บาทต่อกิโลกรัมทำให้ความเข้าจะโตโดยทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าเป็นราคาตามกลไกตลาดเพราะการทำตลาดในจีนยังมีปัญหาไม่ใช่ลงไปกดราคาขณะเดียวกันก็เป็นราคาที่เกษตรกรพอใจนะครับการซื้อทุเรียนทุกวันนี้จีนเป็นผู้ลงทุนลงเป็นผู้รวบรวมโดยวางเงินมัดจำของบริษัทจีนที่รับซื้อถ้าตลาดไปไม่ได้บริษัทจีนขาดทุนซื้อไม่ได้ซึ่งจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นตลาดหลัก 80-90% เลยของภาคตะวันออกบ้านเรานะครับที่มีความสำคัญแล้วก็สร้างมูลค่าได้มากจึงต้องรักษาตลาดนี้ไว้เขาขอเจรจาลดราคาก็ต้องลดให้เขานะฮะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขายกเลิกคือในห้างอ่ะในห้างที่จีนมันไม่มีคนเดินเนี่ยทีนี้เอาผลไม้ไปวางเนี่ยคือขายไม่ทันอ่ะแล้วผลไม้มันเป็นสินค้าเน่าเสียไงถ้ามันขายไม่ได้เร็วเนี่ยมันเน่ามันเสียฟาร์มกระบี่เขาทำกุ้งนะฮะที่กระบี่เนี่ยเขาบอกเขาขาดทุนเลยจีนเขางดซื้อไปเลย มันส่งเข้าไปบ้านเขาไม่ได้ไงแล้วก็ทุกอย่างเลยนะรังนกอะไรด้วยใช่ไหมรังนกนางแอ่นราคารูดลงมานับหมื่นนะฮะผู้ประกอบการธุรกิจรังนกนะครับตอนนี้ประสบปัญหาหนักเลยหลังรัฐบาลจีนสั่งห้ามกรุ๊ปทัวร์ออกนอกประเทศเนื่องจากปกติการขายที่ผ่านมาเนี่ยทำในสองลักษณะครับก็คือรังนกดิบล้างสะอาดผ่านขายผ่านทัวร์จีนเลยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หิ้วนำไปขายในประเทศจีนปัจจุบันจีนเนี่ยมีการตรวจเข้มงวดมากกว่าเดิมส่งผลให้ตลาดมูลค่ารังนกราคาตกลงมาเป็นหมื่นบาทต่อกิโลกรัมจากเดิมรังนกดิบที่ยังไม่ได้ล้างนะครับ 25,000 บาทต่อกิโลวันนี้เหลือ 15,000 ถึง 17,000 คุณไททอนชอบกินแม่ลงไปซื้อมาได้เลยนะฮะกักตุนไว้เนี่ยชอบไหมซื้อขวดเดียวก็พอแล้วที่เขาขายอ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปที่เรื่องของทุเรียนนิดนึงนะคะทางนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีเขาห่วงนะว่าไอ้กรณีแบบนี้เนี่ยแล้วก็ทุเรียนมันกำลังจะออกสู่ตลาดเนี่ยถ้าจีนไม่คลี่คลายสถานการณ์โดยเร็ววันเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงเป็นลูกโซ่ต่อประเทศไทยแล้วก็จะทำให้มูลค่าการส่งผลไม้ไทยไปประเทศจีนเนี่ยคือทุกๆปีมันมีมูลค่าสูงอยู่แล้วนะคะก็จะสูญเสียรายได้เท่าที่คิดนะประเมินขณะนี้ก็คือประมาณ 50,000 ล้านบาทที่จะต้องสูญเสียไปนะคะเยอะมากๆก็นะกินกระทรวงเกษตรถึงมีโครงการหนุนกันหน่อยสำหรับคนไทยนะฮะช่วยบริโภคกันนิดนึงอีทไทยเฟิร์สอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับปีนี้เราจะได้ทานทุเรียนเกรด A เราจะได้ทานมังคุดเกรด A เราจะได้ทานมะม่วงด้ามดอกไม้สีทองเกรด A แต่ปัญหาอย่างที่เราคุยกันวันก่อนปัญหาภัยแล้งบ้านเราครับทำให้ผลผลิตออกมาน้อยมากไอ้ลูกที่มันออกมาเป็นเกรด A เนี่ยมันก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไปนับช่อแล้วมะม่วงอ่ะมันน้อยลงนะช่อน้อยฮะติดช่อน้อยเพราะมันแล้งมากนะฮะนี้ก็ทีนี้มันยังมีอีกหลายประเด็นที่มาดูประเด็นเรื่องของหน้ากากนิดนึงวันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของหน้ากากปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ไปประชุมกับท่านนายกนะคะนายบุญยฤทธิ์กัลยาณมิตรซึ่งเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนนะคะก็จะให้มีการผลิตตลอด24ชั่วโมงวันละ35ล้านชิ้นหรือว่าจะไปหารือกับผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถกระจายสินค้าไปทางจากต่างจังหวัดได้หรือเปล่าแล้วก็นอกเหนือจากร้านธงฟ้านะคะก็ยังมี 7-Eleven ห้างสรรพสินค้า Big C ก็ทำให้หน้ากากอนามัยเนี่ยเอาไปจำหน่ายแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ขายในราคาชิ้นละ2.50 บาทจำกัดด้วยนะคนซื้อเนี่ยซื้อคนละ4ชิ้นเท่านั้นคือมันมีขายเยอะมากเขาผลิตจริงๆเนี่ย35 ล้านชิ้นก็จริงแต่ต้องไปถามเขาด้วยนะฮะว่าคุณผลิตมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะคุณส่งออกเท่าไหร่กลัวส่งออก34ไง
34บางพื้นที่ขาดแคลนยอมรับว่าบางพื้นที่ขาดแคลนจริงหน้ากากอนามัยเพราะว่ายังกระจายสินค้าไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับยังไม่ได้ต่างจังหวัดเลยโอ้ยร้านสะดวกซื้อนี่ผมเสียงอย่างนี้เนี่ยผมหาซื้อเนี่ยทุกวันตอนค่ำผมเลิกงานเนี่ยผมกลับไปเอาแวะร้านเลยไม่มีอ่ะมันไม่มีอ่ะครับแล้วก็จะไปหาร้านขายยาไปองค์การเภสัชเขาปิดกันหมดแล้วคุณสุภาพรนะคุณสมชายสมชายคุณนิรันคุณนัตตี้บอกว่าอย่าลืมพักกินข้าวกันด้วยนะคะนะคะห่วงสุขภาพโรคใหม่ๆด้วยโรคฝุ่นด้วยนะคะคุณปิติศักดิ์นะคะแล้วก็คุณนิรันบอกว่าให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆคุณนาตยานะคะรอชมอยู่เช่นเดิมทุกวันนะคะคุณกอแก้วเกาะช้างบอกว่าไทยมีไหมคะนะคะแล้วก็ยังมีคุณสมสนิทใช่ไหมคะคุณฮักกันคือเก่าบอกว่ากำลังชมและฟังอยู่ค่ะคุณเพทายคุณสัตสิมานะคะคุณกิตติวัฒน์นะคะคุณนาทยาบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยโชคดียังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด19เลยนะคะคุณวัชรพงศ์บอกว่าช่วงนี้ข่าวสารแต่ละข่าวดุเดือดพอสมควรเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องของปืนด้วยนะคะมีพูดเรื่องของอาวุธปืนว่าบ้านเราอ่ะมันมีเยอะเลยน่าจะมีกฎหมายมาควบคุมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขากำลังจะสังคยนาครับเราจะไปกำลังจะไปเจรจากับหน่วยงานคือกระทรวงมหาดไทยว่าจะมาจัดระเบียบใหม่กันยังไงดีคุณสมจิตนะทักมาแล้วก็คุณเพทายพูดมาเรื่องของคนตกห้างอ่ะครับโอ้น้องยาย่าตกใจร้องไห้คืออยู่ตรงหน้าน้องเขาเลยอ่ะน้องเขากำลังจะลงบันไดเลื่อนมานะฮะนี่แวบเข้ามาข้างหน้าเลยอ่ะบักเข้ามาเข้าใจว่าที่เขาเล่านะบอกว่าน้องอยู่ที่ชั้น3กำลังจะลงบันไดเลื่อนเพื่อมาที่งานตรงข้างล่างเป็นงานแถลงข่าวการวิ่งมาราธอนตกลงมาเนี่ยตกผ่านหน้าลงไปอ่ะถูกต้องน้องก็แวบลงไปเนี่ยแล้วก็คนตกอ่ะเคยเห็นภาพคลิปภาพไหมฮะตกกระแทกพื้นอ่ะใจหายเลยอ่ะแล้วกลับเข้าไปในห้องร้องไห้อ่ะแล้วบอกว่างานก็เลยไม่แถลงไปเลยก็ยุติไปเลยเพราะว่าใครจะแถลงแล้วครับทั้งงานประธานกำลังอยู่บนโพเดียมอ่ะกำลังอธิบายอะไรอยู่เนี่ยพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยทุกคนช็อกกันไปหมดเลยฮะงานแถลงข่าวก็ต้องยุติไปโดยปริยายต้องรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงคือตอนนี้ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วก็เป็นน้องใช่ไหมอายุ12ปีไปตรวจสอบนี่ก็คือน้องเขาเป็นผู้หนึ่งที่มาร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ที่กรุงเทพมหานครโอ้แล้วไปตกยังไงเลยมากับคุณครู3คนแล้วก็น้องทีมงานอีกประมาณ 20-21 คนครับช่วงที่ไปตกได้ยังไงนี่หมายความว่าน้องมันเป็นช่วงที่เขาให้พักไงน้องๆก็ไปเดินห้างไปพักกันแล้วน้องคนนี้เนี่ยเขาลงมาจากบันไดเลื่อนชั้น3ระหว่างที่ลงมาน้องเขาก็ดูมือถือพอดูมือถือไปเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงมือถือเขาพลัดตกพอพลัดตกน้องเขาก็เลยไปกระโดดคว้าหัวทิ่มลงมาเอื้อมหยิบพอเอื้อมหยิบเนี่ยมันก็พลัดลงไปพลัดลงไปตกทีนี้เนี่ยเขาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะทางห้างเนี่ยเขาได้ออกแถลงการเขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบแล้วเนี่ยอาการของน้องล่าสุดปลอดภัยแล้วแล้วน้องเขาก็มีบาดเจ็บก็คือตรงหลังแล้วก็สามารถพูดจาโต้ตอบได้ค่ะมีสติก็คือตกตรงบันไดเลื่อนน่ะเหรอใช่ค่ะก็ช่วงดูโทรศัพท์แล้วพลัดตกไปเคยมีคลิปใน YouTube ไปดูสิครับลองเปิดเซิร์ชเข้าไปดูสำหรับคนเล่นมือถือมันอันตรายขนาดไหนฝรั่งต่างชาติเนี่ยมันเป็นอุโมงค์ที่เป็นอุโมงค์แบบเหมือนกับท่อส่งน้ําอ่ะเดินเล่นมือถือไปพลัดตกไปตุ๋มเลยอ่ะแล้วก็อ่างน้ำพุหัวทิ่มลงไปบันไดลงบันไดแล้วตกไปหมดอย่าเลยนะครับเนี่ยหลายคนเนี่ยมือคือจิตผวังอยู่กับโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูเลยข้างหน้าคืออะไรเพื่อนที่อยู่หรืออะไรไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆเนี่ยอันตรายอันตรายให้หายไวๆครับต้องปลอบใจกันหน่อยน้องยาย่าเลิกร้องไห้ได้แล้วนะครับน้องพลัดตกลงมานะคะคุณราเชนคุณเวนธนาใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขากำลังดูอยู่ที่อยุธยานะนะอยู่ที่ MCU วังน้อยนะคะคุณสมจิตก็บอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบพระคุณครับคุณไพศาลถามว่าทำไมต่างชาติไม่เชื่อว่าไทยมีผู้ติดเชื้อน้อยนะคะก็เมื่อวานถามอย่างเงี้ย คุณหมอบอกว่าเนี่ยก็อธิบายว่าเราทำแต่แรกอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอาอย่างนี้คุณหมอบอกว่าเราเนี่ยเป็นประเทศแรกที่กล้าเปิดเผยว่าเราพบผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นอกประเทศจีนเป็นประเทศแรกเลยคือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเป็นกรุ๊ปทัวร์เข้ามาท่องเที่ยวบ้านเราตอนนั้นเราพบกี่คนนะ4คนหรือ9คนนะ
ที่เรากักตัวเขาไว้อ่ะแล้วก็มีอาม่า2คนใช่มั้ยที่หายก่อน2คนแรกเลยอ่ะที่อาม่าบอกว่าอยากจะกลับบ้านไปดูลูกเหลือเกินเราบอกว่าให้กลับไม่ได้เดี๋ยวเราต้องดูแลตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นด็อกเตอร์บ้านเราไม่ใช่เหรอครับที่เป็นคนค้นพบว่าไวรัสที่มันแพร่ระบาดเนี่ยมันคือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ไม่ใช่ซาร์หรือว่าหวัด2009เป็นบ้านเราไม่ใช่เหรอฮะเราเก่งขนาดไหนครับก็เราก็เฝ้าระวังนั่นแหละนะคะแล้วก็การตื่นตัวของคนไทยอ่ะก็ทำให้อาจจะนะช่วยกันเราดูแลตัวเองขณะที่ฝ่ายรัฐเขาก็ดูแลคนเข้าออกมาตรการต่างๆที่เอาที่คุณหมอพูดต่อสิที่เขาปรามาสมาคุณหมอบอกว่ามาว่าเราเนี่ยประเทศเขาเนี่ยทำอะไรบ้างนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ผมหนักใจคือไม่มีผู้ป่วยในมือให้แถลงจากเดิมเนี่ยแถลงรอบเช้ารอบบ่ายเลยนะครับหลังจากนั้นเหลือรอบเดียวเดี๋ยวหลังจากนี้มาเนี่ยอาจจะ2วันแถลงรอบนึงด้วยนะฮะไม่รู้จะแถลงอะไรไงไม่มีให้จริงให้จริงนะคุณสายุริก็บอกว่าฟังอยู่ดูอยู่นะคุณยุพินพรคุณทศพลนะคะแล้วก็คุณอรุณีนะคะแล้วก็ยังมีคุณประพันธ์ปรมีคุณยูสุเกะบอกว่าประกาศให้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือยังครับวันจันทร์ครับครับเขาจะประชุมกันครับคุณธีรพงศ์นะคะแล้วก็คุณฉัตรมงคลเมื่อไหร่ไวรัสจะหมดไปจากโลกนะคะจริงๆเนี่ยทุกคนเฝ้ารอหน้าร้อนครับจีนเองเนี่ยตอนนี้อากาศเขายังหนาวอยู่นะถ้าอากาศอุ่นขึ้นเมื่อไหร่สถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อนั้นสังเกตได้ว่าสถิติณขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อของเขาต่อวันลดลงเหลือหลักร้อยแล้วนะปกติเนี่ยหลักพันแต่วันนี้ยังมีข่าวที่บุคลากรทางการแพทย์ของจีนเขายังคงขอสู้กับไวรัสนี้ให้ได้เมืองอื่นๆของจีนเนี่ยระดมสรรพกำลังระดมกำลังใจบอกให้อู่ฮั่นไอ้ฆ่าไอ้ไวรัสตัวนี้ให้ได้นะฮะเห็นคลิปภาพวันนี้ก็คือพยาบาลที่อู่ฮั่นน่ะนั่งเข้าแถวกันน่ะโกนศีรษะเลยเพื่อที่จะสบายตัวไม่ต้องมาดูแลรักษาความสวยอะไรอีกแล้วเอากำลังเวลาที่มีทั้งหมดไปดูแลผู้ป่วยครับโกนศีรษะเป็นการปลอดเชื้อใช่ไหมคะคุณดิ๊กนะทักมานะคะแล้วก็ยังมีนะคะคุณอัมพันธ์บอกให้คุมมาตรฐานการผลิตด้วยนะคะอ๋อเนี่ยหน้ากากอนามัยใช่ไหมคุณนิรันดร์บอกว่าหนูซื้อติดตัวไปจากเมืองนอกได้ไหมคะเพราะว่าทางเมืองนอกเขาขายเป็นกล่องได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับซื้อไปเลยเมืองนอกขาดแคลนคุณแดนนี่นะคุณสมจิตนะเชฟโรเลตซื้อมาหรือยังครับพิธีกรไม่ทันครับไม่ทันนะและไม่มีเงินด้วยไม่มีเงินยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่หลายคนบอกว่านี่เป็นข้อดีความฝันของเราคืออยากมีรถโคโลราโดเพราะวันสวยจริงแต่ว่าราคามันเราจับต้องไม่ได้ไงเขาขายใบจองคุณขายใบจองนี่มีคำเตือนล่าสุดออกมาเมื่อเย็นนี้เองบอกว่าคุณอาจจะได้แค่ใบจองไงที่เป็นกระดาษแต่คุณไม่ได้รถนี่แล้วเขาบางทีเป็นพันมีบางคนขายเป็นแสนขั้นต่ำ 35,000 ครับ 35,000 ต่อ1ใบจองครับสูงสุด 100,000 บาทครับคนไทยมันจะแพงก็ต้องใบจองคนไทยที่หัวไวทุกอย่างคือเดิมเนี่ยเขาจะลดราคา 50% ใช่ไหมรุ่นเกรดต่ำสุดของเขาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อใบจองเขาก็ต้องเอากำไรคุณนิดนึงเหลือ40% อ่ะโหมันลดลงไปทั้ง 40% บางคนยอมรับได้นะฮะอยากจะซื้อรถแบบนี้นะฮะคนไทยนี่หัวไวอ่ะวันนี้มีผอ.ก๊อฟนิดนึงครับเป็นอัปเดตนะครับผอ.ก๊อฟวันนี้โดนคดีซะอิ่มเลยนะฮะเพราะว่าทางอัยการส่งฟ้องผอ.ก๊อฟ9ข้อหาหนักกรณีใช้อาวุธปืนไปชิงทองที่ออโรร่าลพบุรีฆ่าไปตั้งกี่คนน่ะนะครับแล้วก็หลบหนีไปใช่ครับโอ้โหตอนแรกนึกว่าแบบเป็นอะไรนะไม่ได้ไปตั้งใจไปปล้นจะไปสางแค้นจะไปอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือคุณก็ไปขโมยทองคุณก็ไปเอาทองจริงๆสืบสาวเราเรื่องมาโอ้โหนี่คุณบาเลยอะนะครับคุณใช้ชีวิตหรูหราเกินตัว9ข้อหาเลย9ข้อหาเลยครับที่มีการส่งฟ้องกันวันนี้นะครับมีความผิดอะไรบ้างฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมกระทำความผิดอย่างอื่นก็คือไปฆ่าก่อนเพื่อจะไปชิงทรัพย์นี่แหละฮะพยายามฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหาการหรือว่าเพื่อความสะดวกในการกระทำผิดอย่างอื่นชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้อาวุธปืนและก็ยานพาหนะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและความผิดพ.ร.บ.อาวุธปืน6ข้อหาไม่ว่าจะเป็นพกพาไม่ว่าจะเป็นยิงไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยนะฮะรวมทั้งหมด9ข้อกล่าวหาแล้วก็ทางอัยการเขาบอกว่าจะขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานหนักด้วยขอให้มีการพิจารณาคดีโดยเร็วด้วยเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญแล้วก็มีพยานหลักฐานต่างๆในการมัดตัวได้ไม่มีคนอื่นเกี่ยวไม่มีคนอื่นเกี่ยวที่ยอมรับสารภาพเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานเท่านั้นเอง
องนะครับส่วนหนุ่มหึงโหดไปยิงอดีตภรรยาเซนจูรี่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ก็อิ่มหนำสำราญเหมือนกันถูกไป5ข้อหาหนักเลยนะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือว่าที่ชุมชนท้ายคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าพฤติการของเขาเนี่ยหลบหนีถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือเอาฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าคุณแม่บอกว่าโอ้โหพ่อเธอลูกสำนึกผิดแล้วลูกทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าการกระทำของลูกมันโหดเกินไปค่ะนะคะก็เป็นอันว่าแต่อยากจะรอนะใครจะหยิบเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาครับสะสางจริงจังก็เมื่อวานนี้ไงท่านรองผบ.ตร.บอกว่าเห็นแล้วคดีกับอาวุธปืนเนี่ยมันเยอะมากเลยเดี๋ยวจะมาสังคายนาจะขอประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณที่นี้ก็น่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยแหละฮะเพราะว่าเป็นคนออกใบอนุญาตขณะตำรวจเองคุณพกพาอาวุธปืนคุณก็ต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยนะครับก็จะมาหารือกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการออกใบอนุญาตมันต้องเข้มงวดกว่านี้หรือเปล่าไม่ใช่ใครใครก็มีอาวุธปืนได้เนี่ยอย่างหนุ่มที่ไปยิงอดีตภรรยาปืนก็ถูกกฎหมายนะครับถูกกฎหมายเออแล้วก็เป็นหนุ่มที่ชื่นชอบการไปซ่อมยิงปืนอะไรด้วยถูกกฎหมายได้ยังไงคุณทำอาชีพอะไรคุณเป็นพนักงานห้างมีเหตุอันควรอะไรสมควรมีปืนไว้ในครอบครองอ่ะไม่รู้อ่ะต้องไปดูหลักเกณฑ์อ่ะว่าคนที่จะมีปืนได้ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรอ่ะเรื่องที่ Talk of the Town คงจะหนีไม่พ้นครับอาจารย์มหาลัยเมาแล้วขับเมาแล้วขับจริงๆเมาแล้วขับก็น่าจะไม่มีอะไรซับซ้อนใช่มั้ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยถ้าไม่ออกตัวแรงเกินเหตุนะฮะจริงๆนะฮะอาจารย์เองก็น่าถูกตําหนินะฮะญาติของอาจารย์ที่ไปช่วยอาจารย์ยิ่งน่าถูกตําหนิเข้าไปใหญ่เลยนะฮะถ้าเกิดใครดูคลิปขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าไม่มีใครชื่นชมแล้วฮะมีแต่คนประณามโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สอนอยู่ตอนนี้เป็นยังไงล่ะครับโซเชียลกระหน่ำเข้าไปให้สอนอยู่ได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นแบบของนักเรียนนักศึกษาได้ยังไงก็คือแค่ตอนแรกก็คือขับรถชนรถตำรวจใช่ไหมใช่ครับมันเซแม่คงแม่ค้าโดนหมดถูกต้องแต่ว่าไม่ยอมให้ตำรวจควบคุมตัวเพราะว่าเข้าใจว่าเมาเพราะตำรวจเขาได้กลิ่นเหล้าเขาก็ขอเวลาติดต่อน้องสาวสัก15นาทีน้องขับรถมาพอน้องขับรถมาเนี่ย คุณอาจารย์เนี่ยก็วิ่งกระโดดขึ้นรถน้องขึ้นรถท่าว่าเหมือนจะขับออกไปสตาร์ทรถแล้วขึ้นรถน้องปุ๊บสตาร์ทเลยนะฮะสตาร์ทเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้าพนักงานให้ออกไปไม่ได้สิครับก็เลยกระโดดเข้าไปเพื่อจะคว้าข้อมือน้องสาวก็กระโดดเข้าไปแทรกระหว่างประตูกลับตำรวจแล้วก็บอกว่าตำรวจทำร้ายร่างกายฉันเป็นผู้หญิงนะก็เลยไม่มีใครหนีคุณหรอกเป็นพี่ขอร้องหน่อยเถอะเขาไปตรวจสอบแล้วนี่มีกี่มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์161อ่าฮะโอ้โหเกินไป2-3เท่าครับแป้นอ่ะเมาแปลดอ่ะไม่ใช่เมาแป้นเมาแปลดนะฮะเพราะว่าคือตอนแรกนี่ไม่ถึงด้วยนะเป่าอีกรอบนึงเนี่ยคืออย่างเงี้ยเอาอีกรอบนึงตํารวจอีกรอบนึงขึ้นมา161อ่ะแบบว่ามันต้องเป่านี้ต้องเป่ายังไงต้องเป่าแบบเต็มๆหรือเป่านิดเดียวมันเป่าเต็มๆสิครับจริงๆอ๋อคุณต้องกับตำรวจเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมเป่าเกือบทุกครั้งนะฮะเพราะว่าทางกลับบ้านของผมเนี่ยมันไกลพอมันไกลเสร็จเจอด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยหลายด่านเลยนะฮะทั้งที่เปิดกระจกมาเนี่ยผมไม่ได้ดื่มมาครับผมเพิ่งเลิกงานครับไม่เป็นไรครับลองเป่าแต่ว่าต้องเป่าฮะก็49เท่านั้นไม่มีสักเปอร์เซ็นต์เดียวนะฮะเพราะเราเลิกงานครับนะก็ไม่มีเวลาคุยแล้วต้องไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ